เล่นชิวหน้าตัดถูกลืนตัดถิวคลื่นข้ามวันคืนตรงไปตามทิศมองทองขวาสีครามงดงามตาทางมาสมุทรสุดจะเงียบงันอันคำเตือนโบราณนั้นนุ่มเนว่าทะเลคือชอบอาจจะแปรพันไหวใจทางคืนคาราจาบันไม่ขาดวันก็มีอันพลันเป็นไปจิตมนุษย์ที่สั้นรู้จะประเสริฐภายนอกเปลือกยามมองดูพองใสเราไม่อาจลึกซึ้งถึงภายในอันตรายมากมายกว่าทะเลละเวทการพันแปรบัดนี้หรือไม่แน่นอนความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นแล้วครับฝนกระหน่ำตกลงมาพายุก็พัดโหมใหญ่ทะเลมีคลื่นจัดตั้งแต่ช่วงนั้นปั้นเปรไม่แน่นอนธรรมชาติยอกย้อนนี่กลับมาเกิดผ้าอยู่บาครั้งเกินกันเน่ทองทะเลแก่นี่กลับเรร่วนเกิดคลื่นยักษ์สูงใหญ่ไม่เคยอันลำนาวากระเด็นเบนติดพวนทุกคนตื่นตะนกก็ปั่นป่วนต่างเสส่วนตะลานาวายเอียงเสียงลมกรีดวีดวิวมันกิ้วกระดังปีศาจคือกองร้องส่งเสียงคว้าคำรามครามคลื่นส่งสำเนียงเต็บจะแตกเป็นเสียงเสียงขวาดควันทั้งคลื่นลมกล่อมลำนาว่าเป็นโยกโยไปมาเทปาสันสำเภาแตกกระปางลงกลางคันขณะนั้นคลื่นและลมพัดเรือจมทองทะเลล่องอยู่กลางมหาสมุทรบังเอิญม่านเมฆมืดครึ้มพายุร้ายก่อตัวอย่างรวดเร็วทะเลบ้าคลั่งอาละวาดกระหน่ำซ้ำเติมอย่างหนักสันเผาน้อยถูกคลื่นลมซัดแล้วซัดเล่าและแล้วสันเผานั้นก็จมลงกลางมหาสมุทรในครั้งนั้นลูกเรือทุกคนต่างช่วยเหลือชีวิตตัวเองแต่ไม่มีใครสามารถเอาชีวิตรอดได้เหมือนอำนาจพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปกป้องทั้งสองพระองค์ไม่สิ้นพระชนชีพแต่ก็ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรทั้งสองพระองค์จะไปติดอยู่ที่ไหนพี่น้องติดตามดูต่อไปครับกุมารากุมารีและผู้ที่มีบุญพระพุทธคุณปกปักความรักษาคนทำดีคือคนที่มีซึ่งบุญญาตกคงคาตกไว้ก็ไม่วอดไวเราเหมือนที่วิธีประจักษ์จัดกลืนซัดสัดแต่คู่บุญและสองพี่น้องไม่สู้นะไม่ไหวติงไปหนึ่งสนิทติดหน้าใจอจะตั้งไว้เอ็มชาลาหมอกกับประตมตาคู่มา
าวพุทธที่เคารพพวกเราชาวพุทธเราอย่ามองข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์อภินิหารในโลกนี้มีจริงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่นับถือแต่ก็อย่าลบหลู่ตัวอย่างพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนญี่ปุ่นบุกขึ้นที่นครศรีธรรมราชเกิดปะทะกับพ่อจ่าดำบริเวณวัดพระมหาธาตุเมฆปกคลุมมืดมิดจนเครื่องบินญี่ปุ่นไม่สามารถจะทิ้งระเบิดได้ชาวนครหนีไปสงครามเข้าไปอยู่ในวัดพระมหาธาตุกันอย่างปลอดภัยจนเป็นที่กล่าวขานมาถึงยุคปัจจุบันนี่คือปาฏิหาริย์เรืออภินิหารหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอภินิหารพระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เจ้าพ่อจตุคามรามเทพนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็มีจริงครับหน้าที่ของเทวดาจะต้องสอดส่องดูแลชาวโลกชาวมนุษย์ใครทำดีท่านรู้ใครทำชั่วท่านเห็นขณะนี้อาสนะแข็งผิดปกติจำเป็นจะต้องส่องเนตรลงไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนพื้นโลกบ้างหรือเปล่าในขณะที่ท่านส่องเนตรขณะนี้ท่านจะเห็นอะไรบ้างติดตามดูต่อครับพระเจ้าบนนักขณิตเราตัวเราอ่อนนอนไม่ตั้งนั่งไม่ติดนำมารินนำมาริดภายในจิตที่ถูกทับก็รู้ๆกันอยู่แล้วหน้าที่ของเราเทวดาจะต้องสอดส่องดูแลชาวโลกชาวมนุษย์ใครทำดีเราก็ส่งผลให้แต่ถ้าใครทำชั่วเราก็โดนบรรดาในข้อเหล่านั้นจะต้องใช้หนี้กรรมขณะนี้อาสนะแข็งผิดปกติแน่นอนที่สุดจะต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นบนพื้นโลกเดี๋ยวนี้บนพื้นโลกมันร้อนระอุแทบเป็นไฟนะฮะรบราฆ่าควันกันเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะไอ้กิเลสของมนุษย์ในยุคปัจจุบันไม่เดินทางสายกลางทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือไม่รักษาความเป็นพอดีเข้าไว้แล้วไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของในหลวงที่พระองค์ทรงตรัสว่าอยู่กันอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จักคำว่าพอเพียงไม่รู้จักคำว่าพอดีนะปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นกิเลสมนุษย์นะไอความเห็นแก่ตัวมันอยากดังอยากได้มันมั่วกันทุกสถานที่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดบนพื้นโลกนั้นมันมากมายก่ายกองกลัวจะส่องไม่ทั่วถึงจำเป็นต้องเรียกคนใช้มาช่วยกันสอกส่องซะหน่อยเวสนุกันเอ้ยไอ้เวสนุกันคนใช้ข้าอยู่ไหนวันนี้มีงานทำว่าไอ้เวสนุกันเดี๋ยวเดี๋ยวไบรน์เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอยู่ล่ะรูปน้ำเกยวะแม่เพยตายโอ้งแล้วเฮ้ยยะช่างวานุราเป็นที่เอาไก่ชนนักตัวไปจำเจ้าของงานก็มุ่งเอาไก่พ่อหมาไอ้วะดอ
ปชิบไม่มาเร็วกูนี่วันเย็นนี้นัดเล่นฝ่ายโจทย์กับแม่ไม้เดาเปตายโอ่งเร็วพวกนี้มันหนังไอ้หลอกูว่างไอ้เหล็กของเด็กอยู่ได้ยินไหมข้าเรียกโอ้ยากคู่เนี่ยต้อยตึงกระดัดยามจานแรงไปเนออย่าใจอารมณ์นักแรงตื่นกับจานไม่ใช่คนนอกตื่นไปยินจานนี่เถิบเรากินข้าวหม้อเดียวกันนั่นฮะทำไรพอดีพอดียามจานแรงสวัสดีครับไปยินอ้าวนี่เด็กอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงตามท้ายด้วยนะเนี่ยฮะชักจะไปกันใหญ่แล้วนะไปนั่งก่อนไปลูกไปฉันถามกับเด็กว่าเด็กคนนี้คือเด็กคนนี้มาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครอ่ะไม่ใช่กิ๊กไม่ใช่เมียแล้วเด็กอะไรอ่ะลูกยกนั่งต้มอ้าวลูกบุญธรรมอะไรมันมีประวัติความเป็นจริงอยู่เท่านี้อันนั้นชื่อจริงชื่อวัดที่รัดชื่อเล่นชื่อวัดจุ๋มจิ๋มอันนั้นเป็นดวงวิญญาณของทิพย์เข้ามาทรงคุณจีนหรือที่เคลื่อนนกยังวัดนครอ๋อแล้วก็มาเข้าทรงอยู่ทำไมอ่ะรักษาชาวบ้านเลยอันนี้คนไทยถือว่าประมาทประเจ้ากินข้องนี่ๆก็ไปถ้าไม่ถูกวันก้องคิดเนี่ยเป็นผิดเป็นพ่อยโตกันแล้วไปเนอะหนุ่ยมาดักท่าชาวบ้านอยู่ตัวจะพอคนใต้ใต้หายกันเลือกขึ้นเป็นลมแป๊บเดียวกันตายความด้านท่านโรคไม่พอปักกาเต้นว่ากรอบกรอบกินร้อยอย่าลืมว่าท่านพิษอยู่ในเพะจะไม่ก้อนแตงกวาน้อยๆแถวๆแข็งมั่งนี่มันแรงเลือดทักเต่านิ้วก้อยได้อย่าไว้อื่นถมอย่างใต้คู่ราดานเลยนั่งรากินถมดอดมาแล้วจังหวะแม่นดูชานแล้วหนุ่ยก็เลยพายามาหลักท่าชาวบ้านก็ดีแล้วลูกวันนี้ฉันเรียกแกมาเพราะต้องการที่จะช่วยกันส่องเนตรซะหน่อยช่องเล็ดช่องเล็ดเล่ลูกมนุษย์กะวาขึ้นมาจ้ะอันนี้เรียกกะวานั่นกันนะตกลงวาเลยนอนเลยนะนอนราวนอนตั้งแต่ประชาบนักคณิตตัวเราอ่อนนอนไม่ตั้งนั่งไม่ติดตามารินตามาริดภายในจิตที่ถูกทับเมื่อนางเรือนมุงจากวิศนุกันนักวากใบไปหีบลูกไข่ติดคนไพรเนอร์มันจะเป่าจนหนับทับจับเมื่อนเมียลั่นชูคู่ก็ไม่รับปิดตารับควันไรเราอ้ายใจยังอึดอัดมาทอดลักพระดูประตูมันซองเนตรพลาดไปถูกจุดแล่โลกมนุษย์หรือสัตว์เลดการชาวบ้านกับชาววัดสิละธรรมเริ่มวิบัติไพรเนอร์มันมีแต่ทรงกับสุดเทวดาเอ็นพระบางวัดนครชัดลึกพระปราชิกไม่ยอมทึกเฮ้ก็นับความเรือที่สุดอรัชีกำลังยำยีศาสนาพุทธเลวสุดๆไม่แฉะเท็ดข้อโทษไพรเนอร์แกปัตตาลุงนู่นแหละเที่ยงว่าพระยาจะมาวัดเฮ้ยบางโลกคนเหยียบยนต์กลมเม็ดมันโปปดหมดเท็ดว่าสำเร็จอรหันต์บางบิดเบือนธรรมาปรมัตถ์บิดเบือนอนัตตาของพระตถาคตอนัตตาธรรมาถูกทิ้งครับบิดเบือนครับว่ามีตัวตนไพรเนอคนจะงอนกันหมดพระธรรมชัยโยก็บาปล่องหลับหยดคิดกบฏศาสนาของพระรณชิตมันปิดทางโลกทางธรรมต้องกำจัดแล้วแต่วัดพระธรรมกายกฎหมายไม่เอาผิดธรรมกายทำชั่วใบบัวเข้ามาปิดจะมิดหรือไม่มิดเราตามติดทัศชาวพุทธและชาวบ้านชาวช่องแล้วแล้วของกัดโลกผู้ชายชัดๆดัดจริตไปในตุ๊ดใครอ่ะเอกชัยเฮ้ยพอแล้วพอแล้ววันนี้เราเรียกแกมาต้องการที่จะมาช่วยส่องเนตรแล้วก็หน้าที่ของเราเทวดาต้องสอดส่องดูแลชาวโลกชาวมนุษย์ใครทำดีเราส่งผลให้ใครที่รู้จักทำบุญให้ทานเข้าวัดเข้าวาควางเทศควางธรรมไม่เห็นแก่ตัวรู้จักบาปบุญคุณโทษเราก็ให้ลาภให้โชคเขาเถอะแกทีนี้คนไหนไม่รู้จักวันจะปล้นฆ่าชีวิตมนุษย์เบียดเบียนชีวิตมนุษย์พิษโลกแม่เข้าหรือว่าเจ้าโกงกินชาติบ้านเมืองคอรัปชันไอ้พวกเด็กผ่าที่ประชาชนไอ้พวกนี้ต้องลงโทษต้องลงโทษอย่ามันมีแป้นดินยืนนี่ให้มันมั่วกันอยู่แบบนี้ถูกต้องทีนี้บางคนหาความสบายทางรัฐหาความร่ำรวยทางรัฐผลิตยาเสพติดแล้วก็ขายยาเสพติด
โอ้ยพวกนี้ทำลายชาติถูกต้องทีนี้บางคนจับเด็กผู้หญิงไปขายก็มีไอ้ยะละกะนี่คนเขาขายกันได้กับไรนขายได้สิคนเขาขายโลดแต่ได้เวอร์เฮ้ยไม่ได้ขายเป็นกิโลขายเป็นคนไปเลยว่าใครกับว่าโดกโดนจับผ่าไปขายไอ้คนที่ถูกโดนจับไปขายก็ส่วนมากเป็นเด็กสาวๆตามสถาบันหรือสาวๆตามโรงงานโดนอุ้มพาไปขายถึงใครผู้ซื้อผู้ซื้อส่วนมากมักจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตไอ้พวกที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอ่ะมาทำงานนี้แล้วใครไม่กล้าแต่ต้องเขาแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ว้าอย่าเจอไปเร็วพาไปนะก็ไปหาความสุขเบื่อแล้วขายต่อสวยหน่อยราคาเป็นแสนเจ้าว้ามันง่ายโลมันกำลังทำลายชาติอย่าลืมว่าเราวัยชนเรานั้นศึกษาเราเรียนต้องการรับปริญญาปริญญามีความรู้ชีวิตมีคุณภาพมาทำงานให้กับประเทศชาติมาทำงานให้กับประบาดต้องได้ไปอยู่ๆเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจก็หวากันไปแต่จับเด็กเราหยีไปค่ายก็จะได้ช่วยชาร์จไอ้ตำรวจไปไหนมาจับคาร่างไอ้แม็ดไอ้พวกทำลายชาร์จก็บอกแล้วไงว่าตำรวจบางทีก็ไม่กล้าจับคนทำมานี้มักจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตอ๋อแสดงเห็นว่าตำรวจมีหน้าที่จับถมและจับมั่วกันน็อกใช่ไหมไอ้จุ่มจิ้มตำรวจแค่ไหนจับถมหรอกไอ้มือหนุ่ยเอ็นเดียมเปิ้ลหน้าบอนดูอันคือนั่นก็รับนั่งต้มไปเล่นนานดิ้นพอดีคนตอกว่าขำพอเดินที่ร่องมันไปเล่นเอาตีร่องเดือดตีห้ามือชิงไปนั่งเขียวทอมอยู่ร้านกาแฟพอทำไทยวันทอมตำรวจเนาะเครื่องแบบยายมาแค่คนแก่นเด็กเราอุดปากติดลุงกินทอมนะรู้ตัวเปล่าผิดกฎหมายเนี่ยถ้าไม่อยากไปโรงพักก็ล้วงมา300ม้วนกลมๆส่งตำตำแม่ปั่นเปลือกตกไงไม่ให้มันลวงก็ได้ปลาผมยีที่ใบเจ็ดร้อยได้ตายโอ้หลบทุ่งเฮ้ถ้าพูดตึ้งทอมมันจะมันอุบาทร้อยกันนะถ้ากินในดีเป็นยาสมุนไพรชนิดนึงมันแก่เบาหวานแล้วมันลดน้ำตาลแล้วมันฉันไม่ใช่เปลืองข้าวในพุ่งเห็ดแม่มพุ่งมันเกยอยู่เลยกันเออชิงอะไรนั่งทวีพรเทบอกฉันนะเมาทอมเลยจ่ายเจ็ดร้อยหวานแล้วจะมือเหลามึงไอ้ยะไอ้ได้แรงนี่จุ่มชิมนี่แล้วก็โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะภาคไทยเรายับที่มั่วเร็วไปเนอะทำไมอ่ะเอาถ้าไม่ก่อนเป็นระเบียบพวกปุงคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่เลือกคำนั้นเพื่อว่าเลือกช่อเราไม่จะเล่นทรอกพรอกกันช่อผู้นำเราผู้ใหญ่ผู้คำนั้นไม่ต้องสื่อทิศพวกเราก็ไม่ต้องค่ายเที่ยงไงก็หนักปกครองนะอันนี้เราจะถือว่าเขาดูถูกเราแต่มาถ้าไม่นี่ชื่อกันที่ไม่เม็ดหลังจากระบบตักขึ้นมาทีเดียวชื่อกันตั้งใจนั่นเหรออันนี้ล้านบาวผม